ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนชาวนากำแพงเพชรอยากได้พันธุ์ข้าวดีๆเพื่อเพิ่มผลผลิตนะจะบอกให้แปลงใหญ่พอใจนาดีๆควรใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีข้าวปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นานาแปลงใหญ่ของเราจุ่มนาแปลงใหญ่ที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรพอใจกับสิ่งที่รัฐจัดหาให้นโยบายรัฐเข้าเป้าไหมผมมองว่ามันเข้าเป้าตรงจุดช่วยเหลือเกษตรกรตรงจุดสนับสนุนงบ3ล้านบาทโดยเราทำโครงการเสนอขึ้นไปของแปลงใหญ่เราต้องการอะไรเขาจะให้เราเป็นอุปกรณ์เช่นรถไถโดนรถดำนาและแต่กลุ่มแต่ก็มีข้อปลีกย่อยอีกมากมายเรื่องค่าครองชีพนาแปลงใหญ่ถูกทางแต่กลุ่มต้องเข้มแข็งรถไถปรับปรุงพื้นที่ราคาต่ำกว่าเขารับจ้างเข้าดีเราก็ใช้รถดำแรงงานหายากใช้โดใช้เวลาประมาณชั่วโมงนั้นเสร็จแล้วนะ30-40แรกส่วนสิ่งที่พวกเขาต้องการมากเวลานี้ก็คือพันธุ์ข้าวดีที่จะใช้ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ทดแทนราคาข้าวที่ตกต่ำอยากฝากกระทรวงเกษตรและก็พาณิชย์ได้ดูแลเรื่องเมล็ดพันธุ์ทุกวันนี้ชาวนาผลิตข้าวเป็นแนวเชิงธุรกิจขายซะส่วนใหญ่ส่วนมากไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่จะเอาไปเผยแพร่กับแหล่งการเกษตรอื่นๆพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีกรมการข้าวเข้ามาดูแลอยู่ให้สมาชิกจัดทำแปลงกระจายจำหน่ายให้กับสมาชิกแล้วกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกด้วยกันเองตรงนี้ก็จะเกิดความยั่งยืนด้วยยังเหลือปุ๋ยเคมีปัจจัยสำคัญที่เรายังขาดอยู่พันธุ์ข้าวดีแฮปปี้ทั่วไทย สรุปนาแปลงใหญ่กำลังไปได้ดีแต่สิ่งที่ไม่มีคือข้าวพันธุ์ดีขอรับช่วยกันพร้อมปฏิบัติค่ะชาวนาเกิดมากับความจนจึงเชิญทุกคนให้มาช่วยชาวนาทั้งลดต้นทุนแถมเพิ่มมูลค่าช่วยหาพันกล้าช่วยหาราคาที่สูงหน่อยสิข้าวดีๆกับพี่คำรณปรับเปลี่ยนรับคือสิ่งที่ทุกคนต้องเร่งทำเห็นใจเกษตรกรและชาวนาทุกคนที่ต้องทนทุกข์กันอยู่นะจะบอกให้คลองขลุงกำแพงเพชรช่วยหาพันกล้าช่วยหาราคาที่สูงหน่อยสิ